มาเดียวที่ฉากกระโดดน้ำช่วยคนยังต้องเซ็นเซอร์เล่าทำเสียงหนักกว่าเดิมมาเดียวชูเกียรติผู้กำกับดังได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนฉากช่วยคนจมน้ำจากกระโดดน้ำลงไปช่วยเป็นการโยนห่วงยางและตะโกนเรียกคนมาช่วยเนื่องจากมีคนกระโดดไปช่วยคนจมน้ำแล้วกอดกันตายหลายร้อยเคสต่อปีมาเดียวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงานอย่างรักแห่งสยาม13เกมสยองแสงกระสือและอีกมากมายได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลว่าเรื่องกระโดดน้ำลงไปช่วยนี่เขาห้ามกันจริงจังล่าสุดกูถ่ายซีรีส์ตามบทพระเอกต้องโดดน้ำไปช่วยนายเอกเซ็นเซอร์ช่องบอกให้เปลี่ยนเพราะมีเคสคนโดดน้ำลงไปช่วยกันแล้วกอดกันตายเป็นร้อยเคสต่อปีซึ่งก็ถูกของเขาเราจึงต้องเปลี่ยนให้ตะโกนเรียกคนมาช่วยบวกโยนห่วงยางชูชีพให้อย่างถูกวิธีจบผ่านเซ็นเซอร์สาววัยโอดไม่ฟินเฟซบุ๊กมาเดี่ยวนอกจากนี้มาเดี่ยวยังได้เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์คนตกน้ำที่ตนเองเคยเจอเพิ่มเติมว่าตนเคยถ่ายหนังเรื่องหนึ่งมีฉากกระโดดสะพานใช้สตันแมนกระโดดเวลาจะทำฉากแบบนี้ทีมงานจะมากันเยอะมากก่อนถ่ายทำมีการซ้อมถึง3รอบแต่แล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อมีสตันตกน้ำแต่ตนและทีมงานพยายามไม่ตื่นตระหนกเพราะเชื่อมั่นในการจัดการของทีมสตันที่ตกน้ำลอยคออยู่ห่างจากเรือกู้ภัยประมาณเกือบ100เมตรสตันถีบตัวมาหาเรือเรื่อยๆและดูเหมือนจะหมดแรงก่อนเอ็กซ์ตร้าคนหนึ่งหวังดีกระโดดสะพานสูงกว่า20เมตรเพื่อจะลงไปช่วยสตันที่กำลังจะเกาะห่วงยางได้อยู่แล้วเขาพยายามตะกายจะมาหาสตันให้ได้สตันที่ดูเหมือนจะว่ายน้ำแข็งกว่าเลยว่ายหนีกลายเป็นคนที่โดดลงไปช่วยเริ่มจะจมจากปฏิบัติการช่วยเหลือคนเดียวกลายเป็นช่วยสองคนซึ่งในที่สุดทีมกู้ภัยช่วยขึ้นมาได้อย่างหวุดหวิดและเอ็กซ์ร่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนแรกพ่อแม่ก็จะเอาเรื่องทางกองเหตุเรื่องไม่มีความปลอดภัยแต่หลักฐานที่เรามีคือทีมกู้ภัยมีพร้อมทั้งเรือทั้งประดาน้ำแต่ตอนนั้นมันเป็นอุบัติเหตุและสุดวิสัยหลายๆอย่างประกอบกับเขากระโดดลงไปเองทุกอย่างก็เลยจบได้เรื่องนี้เลยอยากบอกทุกคนว่าเจอคนตกน้ำให้โยนของอย่าโดดลงไปช่วยเฟซบุ๊กมาเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุล พแชร์เผยเรื่องเศร้าแตงโมคอมเมนต์แรกในรอบ2ปีดันเป็นคอมเมนต์สุดท้ายในชีวิตพแชร์เผยเรื่องเศร้าแตงโมคอมเมนต์แรกในรอบ2ปีดันเป็นคอมเมนต์สุดท้ายในชีวิตไปดีนะน้องไม่ต้องกังวลใจคนทั้งประเทศเรียกร้องความยุติธรรมให้หนูอยู่พแชร์เผยเรื่องเศร้าการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์สร้างความเศร้าเสียใจให้กับหลายๆคนและหลายๆคนเกิดความขุ่นข้องเคืองใจอย่างมากกับสาเหตุของอุบัติเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากของนักแสดงสาวชื่อดังทางผู้กำกับดังพแชร์อานนท์ที่คุ้นเคยกับแตงโมเป็นอย่างดีก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านไอจีของตัวเองว่าความจริงไม่ว่าจะพูดโดดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมแต่ความไม่จริงพูดกี่ครั้งก็ไม่ตรงกันสักครั้งเรื่องนี้มันต้องมีเลขในโคนันทำงานและอีกข้อความหนึ่งเชื่อว่าถ้าเรื่องแตงโมเป็นจริงอย่างที่ทุกคนคาดดาวแตงโมไม่เอาไว้แน่เพราะนิสัยนางเท่าที่รู้จักมาพอๆกันกับเราภายใน7วันแตงโมไม่เอาไว้แน่ที่ไม่โมพะแชเผยเรื่องเศร้าล่าสุดพะแชเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงความรู้สึกว่าเสียใจกับการเสียชีวิตกระทันหันของแตงโมเป็นอย่างมากและยังได้บอกอีกว่าเพิ่งจะคุยแซวกับแตงโมในไอจีเมื่อวันพุธวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเป็นการแซวเล่นกันผ่านไอจี
หลังจากที่แตงโมไม่ได้แซวตนเองแบบนี้มากว่า2ปีพะแชเผยเรื่องเศร้าพะแชพูดว่าตอนนั้นยังคิดอยู่นะว่าเขาล้อเล่นหรือเปล่าแต่พอวันที่เจอร่างเขาตอนบ่ายวันเสาร์วันที่26กุมภาพันธ์เราก็ช็อกเลยโอ้ยตายแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้เพื่อนเขาอยู่ตั้งหลายคนปล่อยให้แตงโมร่วงลงไปเราก็คิดไปเรื่อยเหมือนที่คนอื่นคิดแต่พอกลับมากรุงเทพก็โทรหาแอนนาโทรหาเลขามดดำว่าจริงไหมเขาก็บอกว่าจริงพอเป็นเรื่องจริงก็ตกใจใจหายพะแชเผยเรื่องเศร้าเพราะเมื่อวันพุธก่อนไปเชียงใหม่ยังคุยเล่นกับแตงโมในไอจีอยู่เลยในไอจีแตงโมไม่ได้ทักเรามานานมากก่อนจะมีเรื่องนี้คุณอาทิตย์อีกเขาทักว่าเงินที่ไปซื้อแบรนด์เนมเอามาซื้อเครื่องซักผ้าดีกว่าข้อความยังมีอยู่เลยเราก็ตกใจมากนะเพราะแตงโมเป็นคนคบได้เขาเข้ามาแซวเขาไม่ได้เข้ามาแซวเราแบบนี้นานแล้วนะเขาไม่ได้แซว2ปีแล้วเพิ่งจะมาแซววันพุธนี้แหละพอวันพฤหัสเราไปเชียงใหม่ก็ได้ยินข่าวตอนกลางคืนว่าแตงโมตกน้ำเจ้าพระยาครบอาทิตย์พอดีที่แตงโมทักมาในไอจีหลังจากที่ไม่ได้ทักมาเกือบ2ปีทักมาแปบก็ทิ้งกันไปเสียแล้วขอให้แตงโมได้รับความยุติธรรมนะเพราะข่าวมันมาหลายมุมเหลือเกินพอๆกับพิรุธที่มันมีมากพอๆกันไปดีนะน้องนะไม่ต้องกังวลใจคนทั้งประเทศเรียกร้องความยุติธรรมให้หนูอยู่นะขอบคุณรูปจากไอจีพลอยขีดล่างอันนอน 6,565เขตย้อนเล่าครั้งร่วมงานแตงโมเผยมีหนึ่งเรื่องเล่นกันไม่จบสุดสลดที่จากไปแบบนี้เขตฐานทัพย้อนเล่าครั้งร่วมงานแตงโมเผยมีหนึ่งเรื่องเล่นกันไม่จบลั่นเร็วเกินไปมากที่มาจากไปแบบนี้เฝ้ารอความจริงปรากฏถือเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์เมื่อ10กว่าปีก่อนสำหรับเขตฐานทัพดาราหนุ่มชื่อดังหนึ่งในนั้นคือละครรักแท้แซ่บหลายซึ่งในระหว่างที่ถ่ายทำนั้นแตงโมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ไม่สามารถกลับมาเล่นต่อได้จึงเปลี่ยนให้ชมพู่อารยามาเล่นแทนล่าสุดวันที่2มีนาคม65เขตฐานทัพได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครบ่วงใบบุญช่อง8ที่ลานพระพรหมบอ AS ถนนประเสริฐมนูกิจถึงข่าวการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมพร้อมเล่าความประทับใจที่มีต่อนางเอกและน้องสาวที่น่ารักในวงการทราบว่าเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับแตงโมเคยเล่นด้วย2เรื่องเลยมีเรื่องรุ่งเพียงดาวที่เล่นเรื่องแรกด้วยกันจากนั้นมาเป็นเรื่องเปลวไฟในฝันแล้วก็เหมือนจะมีซิทคอมอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจำไม่ได้แล้วก็มีรักแท้แซ่บหลายแต่เล่นไม่จบเพราะโมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เลยมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็เป็นชมพู่อารยามาเล่นแทนตอนนั้นก็ตกใจว่าเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าเพราะเราก็เป็นห่วงแต่กับครั้งล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่แตงโมไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาแล้วใจหายมากๆถึงแม้ว่าช่วงหลังจะไม่ได้เจอกันนานมากเกือบ10ปีที่ไม่มีโอกาสได้ทำงานด้วยกันแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในน้องที่ประทับใจในการทำงานแล้วก็ยังระลึกถึงอยู่เสมอโมเป็นคนน่ารักผมเชื่อว่าทุกคนรักโมแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโมทุกคนแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็ยังอยากทราบความจริงนะความจริงก็คือความจริงอยากให้ความจริงมันปรากฏเท่านั้นเองได้ติดตามข่าวอยู่ตลอดใช่ไหมตามตลอดครับถึงแม้จะไม่ได้ออกสื่อหรือพูดอะไรในโซเชียลแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารตลอดหวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายเพราะโมเป็นผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายชีวิตเขาก็ลุยอะไรมามากมาย
จนเราไม่คิดว่าเขาจะต้องมามีจุดจบแบบนี้แล้วชีวิตเขาตอนนี้ก็กำลังจะมีสิ่งที่ดีกำลังจะมีความรักที่ดีและกำลังจะมีชีวิตที่ดีแต่พอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราก็รู้สึกสลดและอาลัยกับน้องคนหนึ่งที่จากไปความประทับใจมีต่อน้องสาวคนนี้ไม่ค่อยมีซึ่งจะเป็นแนวกวนมากกว่าต่อปากต่อคำตามประสาคือเป็นอะไรที่น่ารักรักเฮฮากันในเรื่องของการทำงานเขาเป็นคนตั้งใจทำงานดีทุกอย่างจริงๆก็มีหลายมุมที่มีความประทับใจโมมีนิสัยที่เป็นผู้ชายใจนักเลงใจถึงพึ่งได้คือเขานิสัยไม่เหมือนผู้หญิงมีความเป็นผู้ชายสูงมากเหมือนเรามีน้องชายอะโอเคในภาพความเซ็กซี่เขาก็เซ็กซี่ของเขานะตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเซ็กซี่ยังไงก็เซ็กซี่อย่างนั้นคือเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่ในยุคหนึ่งถือว่าเร็วเกินไปมากเลยที่เขามาจากไปแบบนี้ชีวิตคนเราบางทีมันมีหลุมคลุกระมีสิ่งที่สูงมีสิ่งที่ต่ำมีกราฟชีวิตที่ต้องขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาแต่ว่าในเมื่อจังหวะชีวิตคนที่กราฟมันกำลังจะดีแล้วกลับต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใจร้ายไปหน่อยอยากบอกอะไรถึงแตงโมบ้างเหมือนกับที่เขียนไปใน IG อันนั้นคือรูปแรกที่เราถ่ายด้วยกันตอนที่ได้ละครเรื่องแรกด้วยกันอยากจะบอกว่าขอให้น้องเดินทางไปสู่สุคติไปสู่สิ่งที่ดีเรื่องบนโลกของน้องมันจบแล้วแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าต่อไปต้องหาความจริงกันยังไงก็ว่ากันไปแต่สำหรับน้องผมว่าน้องควรจะเจอสิ่งที่ดีแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วครับ